คะไปเริ่มกันที่เรื่องราวดีๆกันก่อนนะคะจะพาไปดูเรื่องราวของหญิงสาวชาวจีนคนนึงค่ะที่มีเมตตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีตำรวจจราจรนายหนึ่งค่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนถนนสายหนึ่งนะคะในเมืองซิงอี้มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะเหตุการณ์วันนั้นนะคะสภาพอากาศก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะช่วงเวลานั้นเองนะคะก็มีหญิงสาวจิตใจดีคนหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นเห็นพอดีนะคะว่าตำรวจจราจรคนดังกล่าวไม่มีร่มหรือว่าชุดกันฝนให้เธอจึงตัดสินใจรีบเดินมายืนข้างๆค่ะแล้วก็กางร่มให้อย่างเงียบๆแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะคะนานกว่า10นาทีเลยค่ะจากนั้นเนี่ยจึงค่อยๆเดินจากไปโดยที่ตำรวจคนนี้เนี่ยยังไม่ทันได้กล่าวขอบคุณเลยด้วยนายตำรวจคนนี้นะคะหลังจากที่ได้รับน้ำใจจากหญิงสาวนิรนามคนนี้ก็มีคำพูดฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดผมเจอเธออีกครั้งจะต้องบอกขอบคุณแล้วก็ยกนิ้วขอบคุณเธอให้ได้ค่ะ